ครับสวัสดีครับนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับคือมาแนะนำด้วยนะครับว่าผมเพิ่งหัดทำกับข้าวเมนูแรกซึ่งแกงนะเป็นแกงนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับครั้งแรกเลยนะครับก็ลองหัดทำแล้วก็นึกๆดูว่าต้องใส่อะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ได้ใส่นะครับ ตะไคร้นะครับนะตะไคร้ใส่รสดีใส่เกลือนะครับใส่หอมขาวใส่พริกใส่มะนาวนะครับคือแกงต้มไก่นั่นเองนะครับมาดูกันครับเนี่ยครั้งแรกนะครับนี่ครับก็ครับแต่นะครับผมรู้สึกว่ามันครั้งแรกนะครับรู้สึกว่ามะนาวนะครับมัน มันไม่เปรี้ยวนะครับอืมะนาวแต่ก็ก็เปรี้ยวๆแหละนะแต่น้ําน้ํามันไม่ค่อยมีมะนาวเนี่ยครับนะครับก็ซื้อมาสองถุงนะถุงมันมีถุงอยู่สามลูกนะครับถุงละสามลูกนะครับก็ซื้อมาใส่ทั้งหมดสามลูกะนรับเป็นลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กนะก็เป็นต้มไก่นะครับใชนไหมครับผมก็ใส่ตะไคร้ใบตะไคร้ด้วยนะครับก็แค่นี้เองนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งคือผมไม่รู้นะว่าไก่มันเหนียวหรือไม่เหนียวนะครับแต่ผมลองมารับประทานสุกแล้วลองรับประทานดูมันเหนียวมากครับโอ้โหไม่รู้ว่าต้องใช้สูตรอะไรยังไงนะครับถึงจะให้มันไม่เหนียวอ่ะนะครับเป็นไก่ตัวเล็กนะครับเนี่ยที่เขาเขาน่าจะย่างมาก่อนนะครับเห็นไหมครับดูดูดูคราบตรงนี้เห็นไหมเขาน่าจะย่างมาก่อนนะครับ ก็ยังไงก็โนขนอะไรอย่างี้นนะแล้วก็ผมก็มาต้มส้มเนี่ยเหนียวมากเลยนะครับเหนียวจริงนะครับใครรู้สูตรการต้มต้ม,ตมส้มไก่เนี่ยนะก็บอกคอมเมนต์มาด้านล่างได้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ได้นะครับแชร์ความรู้สึกแชร์ความประสบการณ์ให้กันนะครับผมก็หัดเป็นพ่อบ้านมือใหม่จริงๆเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ ได้ทำตับข้าวซึ่งเป็นแกงนะครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะทอดไข่เจียวพรับประทานอย่างเดียวนะครับก็แกส๊สนี่ครับก็แกส๊สสีนี้ด้วยซึ่งหาเติมแกส๊สเปลี่ยนแก๊สยากมากนะครับก็ต้องหาซื้อใหม่นะครับใครส่วนใครตำหนิวางจารย์อะไรงไงก็ ผมยอมรับหมดนะครับยอมรับฟังความคิดเห็นหมดนะครับก็ดูกระกันนะครับว่าควรเปลี่ยนไหมแก๊สนะครับแล้วก็ควรพัฒนาสีมือแล้วก็อร่อยนะครับก็อร่อยเหมือนกับทําขายเลยนะครับรสชาติเหมือนกับทําขายเลยนะครับผมไม่ได้ชมเอตัวเองนะครับผมลองลองชิมด้วยตัวเองแล้วนะครับก็อืมก็เหมือนกับเราไปซื้อกับข้าวมามาทานเองอะนะครับนะอืม แล้วก็พริกนะครับพริกขี้หนูอ่ะผมก็ใส่หมดทั้งถุงเลยนะครับก็ถุงถุงก็มันก็มันจะมีบางบางเม็ดนะครับก็อาจจะเสียแล้วก็ไซด์ออกนะครับนี่นะครับก็นี่เห็นไหมพริกโปรยนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคก็รับประทานได้นะครับโอเคครับใครมีข้อสงสัยหรือติชมอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีประสบการณ์อะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์อินบ็อกซ์่า กับคลิปวิดีโอนี้ให้ผมทีนะครับผมผมจะไปปรับปรุงเปลีป่ยนแปลง,งแก้ไขพัฒนาในการปรุงทําอาหารต่อไปในครั้งต่อตอไปนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอ,อสวัสดีสวัสดีรับประทานให้อร่อยนะตรงนี้นะครับสวัสดีครับ